ครหลวงกฟน.จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการพระราม3ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม9โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง3ฝ่ายคือการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาและผู้สังเกตการร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างอีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้วันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาเพื่อแสดงเจตจำนงของการไฟฟ้านครหลวงว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานมีการลงนามร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประชาชนจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆจากการลงทุนของเราแผนการทำงานก็คือจะมีการเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างนะครับแล้วก็มีการเคาะราคากันโดยผู้ที่จะเข้าไปเคาะราคานะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการลงนามยังสามารถลงนามได้อีกนะฮะจนกว่าจะมีการเปิดซองซึ่งเราจะเปิดซองวันที่25นี้แล้วก็เริ่มก่อสร้างกันจริงๆเนี่ยประมาณปี61ซึ่งงานนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีก็คือปี64จะเสร็จนะครับ